สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับหากาแฟมาทานกันสักแก้วหนึ่งนะครับในยามบ่ายนะครับแล้วก็มานั่งคุยส,ยสบายๆกันนะครับก็วันนี้จะมาคุยนะถึงประเด็นสหรัฐจีนนะครับหลังจากที่มีข่าวนะการพบปะ,ะแบบทวิภาคีระหว่าง2ผู้นำนสหรัฐและจีนนะครับในช่วงสัปดาห์สสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ สิ่งที่ผมชวนคุยกันก็คือว่ามันเป็นดราม่าเป็นละครการเมืองหรือไม่หรือเป็นความจริงนะครับแล้วถ้ามันเป็นดราม่าละครการเมืองระหว่างสหรัฐจีนเนี่ยมันจะยืดเอพิโซดออกไปได้อีกกี่ตอนนะก่อนจะถึงตอนจบนะครับวันนี้จะมาชวนคุยกันนะครับมันการพบกันแบบทวิภาคีของสองผู้นํามหาอำนาจโลกเนี่ยประธานดีโจไบเดนของสหรัฐนะครับกับประธานดีสีจินผิงของจีนนะฮะ มันภาพรักษณ์เนี่ยต่างชาตินะครับข่าวต่างประเทศเขาเรียกว่าบอนโชว์หรือว่าการแสดงนะพันธะความสัมพันธ์อันชื่นมืน่นะของสองมหาอำนาจโลกนะครับก็ตกลงผลประโยชน์กันลงตัวหรือเปล่านะในประเด็นไต้หวันทะเลจีนใต้เนี่ยซึ่งขัดแย้งกันมานะจนทำให้ไม่คุยกันไม่เปิดสายตรงทางการอาหารคุยกันวันนี้นะครับคุยกันลงตัวแล้วหรือยัง ไต้หวันทะเลจีนใต้หันกลับมาเปิดสายตรงทางการาหารคุยกันแล้วแต่คุยกันได้นานแค่ไหนดดกี่เดือนกี่ปีนะครับน่าสนใจคำถามคือมันเป็นภาพจริงใช่ไหมนะภาพอันชื้นมืน่นะความหวานนั้นเนี่ยนะมันหมายถึงว่าเนื้อในภายในใจเนี่ยเป็นยังไงภายนอกเนี่ยคือความชื้นมืดน,นะความหวานชื่นเนี่ยเนื้อในภายในใจเป็นอย่างไรก็ถ้าพูดตามตรงนะ เวลาเท่านั้นนะครับก็จะเป็นคําตอบเป็นเครื่องพิสูจน์นะครับดังคําโบราณที่ว่าหนทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนนะครับแต่สำหรับมุมมองส่วนตัวผมนะต้องบอกนะมุมมองส่วนตัวผมนะใครจะบอกว่ามองโลกในแง่ร้ายอะไรก็แล้วแต่ผมเชื่อลึกๆเลยนะว่ามันเป็นแค่ดรามา่าละครการเมืองที่มันจะยืดอพนะิโซดหน้าตอนของมันเนี่ยออกไปไาถึงตอนจบ อันนี้มันจะจบเร็วมันจะยืดออกไปนั่นเองนะเป็นดราม่าเป็นละครทางการเมืองที่จะยืดเอพิโซดตอนจบออกไปเท่านั้นเองแต่คำถามคือมันจะไปได้อีกกี่เอพิโซดอีกกี่ตอนอะนะ่ะผมสมมุติแล้วกันว่าหนึ่งเอพิโซดเท่ากับหนึ่งปีเนี่ยมันจะยืดไปได้กี่เอพิโซดยืดไปได้กี่ปีอ่ะนะครับในมุมมองผมเนี่ยนะมันไม่น่าเกินเจ็ดเอพิโซดหรอกทำไมเหรอเพราะมันมีเหตุผลอยู่ซึ่งผมก็พูดถึงเหตุผลในเชิงพื้นฐาน มาแล้วนะไม่ว่าจะเป็นการครบรอบของไซเคิลวงรอบจุกร้อยปีบิ๊กไซเคิลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอสิ่งที่เรียกว่าการครบรอบของเชงจิงเวิลด์ออเดอร์นะการสิ้นสุดของยุคเก่านะเข้าสู่ยุคใหม่การสิ้นสุดของระเบียบโลกเก่าเข้าสู่ระเบียบโลกใหม่มีผู้ท้าชิงใหม่และผู้ท้าชิงเก่านะกำลังจะวัดกําลังกันนะครับ แล้วก็วัตถุจากสงครามนะซึ่งมาพีคสูงสุดในช่วงทศวรรษ2020นี้เหมือนกันนะครับอย่านี้คือสิ่งที่ผมมองเหตุปัจจัยพื้นฐานเมื่อเรามองประกอบกับสถานการณ์เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจการเงินโลกในไรขนานี้ทุกคนก็ทราบดีนะครับรุ่มรุ่มร,มรอนดอนยังไม่มีทิศทางฟื้นอย่างชัดเจนนะครับเพราะรนั้นผมถึงบอกว่าการยืดได้เปโสดไปเนี่ยนะไม่น่าจะเกิน 7เอพิโซดหรือ7ปีนั่นเองนะครับในมุมมองส่วนตัวผมนะนะครับก็เอาง่ายๆแล้วกันนับจากนี้ไปอ่ะมันจบถึงเอพิโซดไหนก็เอพิโซดนั้นนะครับนะมันต่างฝ่ายต่างก็รู้ในมุมมองผมนะครับนะก็กลับไปเตรียมตัวกันต่อนในการเผชิญหน้ากันในอนาคตนะครับทั้งทางเศรษฐกิจทั้งทางการเงินและทางการทหารนะครับมันน่าที่สนใจเรื่องราวนะในสิ่งที่ผมมองนะครับ ในทศวรรษ2020น,นะครับก็สามารถติดตามได้ในการสัมมนาออนไลน์ของผมนะครับซึ่งจัดทําขึ้นในช่วงปลายปีที่แล้ว22ต้นปี23มี4สัมมนาออนไลน์ที่น่าสนใจขณะน,นี้เอาลงคลิปในช่อง YouTube ผมแล้วนะครับสนใจต้องสมัครเป็นสมาชิกเข้ามาในช่องผมซึ่งมี3ระดับบรอนซ์ซิลเวอร์โกละดับที่สามารถดูสัมมนาออนไลน์ได้นะครับต้องเป็นระดับซิลเวอร์ขึ้นไปนะครับส่วนขั้นตอนวิธีการสมัครทําอย่างไรท่านที่สนใจนะครับดูลิงก์ที่ใต้คลิปนี้นะครับ ก็าต้องขอขอบคุณนะทุกการสนันุนจากทุกท่านนะครับท่านเรื่องการนะันเลี้ยงกาแฟผมก็ใช้ปุ่มขอบคุณสวัสด์ก็ได้นะหรือโอนสนุนเข้าบัญชีผมก็ได้หรือกดดูไลค์แชร์กดติดตามก็ขอขอบคุณทุกท่านมานาทีนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ